สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะนี่คือด้านหลังขององค์ปราสาทบ้านพลวงปราสาทบ้านพลวงเป็นคติในศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าด้วยเรื่องของการสรรสร้างสัญลักษณ์ที่ประทับของเทพเจ้าองค์สำคัญศาสนาพราหมณ์ฮินดูในลัทธิไสวนิกายมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ถือว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าผู้สร้างและผู้ทำลายพระศิวะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตและผู้คนที่นับถือทุกกลุ่มชุมชนทุกวรรณะสามารถบูชาพระศิวะได้เพราะคติแห่งการบูชาพระศิวะนั้นทุกวรรณะของอินเดียสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้